ฉันยังอยู่ตรงนี้ณที่เดิมเดิมเดินย้อนรอยทางเวียนสายเก่าเก่าอยู่กับดินกับลมสายน้ำลำธารอยู่กับความมักน้อยสันโดษพอใจคนเราทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดคือต้องมีความฝันส่วนตัวส่วนตัวบางคนอาจจะฝันเล็กๆบางคนจะฝันใหญ่ๆบางคนจะฝันใกล้ฝันไกลบางคนฝันหลายอย่างเลยซื้อหวยไม่ถูกเพราะฝันหลายโพดทีนี้เราก็ต้องมากรองความฝันว่าความฝันอันสูงสุดของเราคืออะไรในชีวิตทีนี้ก็บอกว่าอยากเรียนหนังสืออยากไปเมืองนอกอยากขี่เรือบินนี่เนี่ยฝันที่หนึ่งก็ได้ขี่เรือบินเมืองนอกก็ได้ไปเมืองนอกก็คือนอกประเทศไทยก็ไปหลายประเทศแต่ในที่สุดเราก็จากรูปูสู่หอคอยงาช้างเนี่ยเราก็เป็นคนไม่ลืมตัวเป็นวัวไม่ลืมตีนครับไม่ลืมชาติกำเนิดไม่ลืมความตั้งใจและความใฝ่ฝันของตัวเองครับส่วนความฝันของเรามันจะต่ำเตี้ยติดดินดูไม่มีสาระอะไรก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นความฝันของเราอะเราจะฝันอย่างนั้นก็คือว่าฝันว่าอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองสักผืนหนึ่งจะเล็กจะใหญ่ไม่เป็นไรมีผู้หลักผู้ใหญ่กล่าวว่าเกิดเป็นคนไทยต้องมีแผ่นดินเป็นของตัวเองมิฉะนั้นเราจะรักประเทศไทยไม่ได้เพราะเราไม่มีที่ดินเลยจะเท่าไอ้ที่ตั้งศาลพระภูมิก็ได้แต่ขอให้เป็นแผ่นดินในประเทศไทยของเราเพราะความหยิ่งทนงของความเป็นไทยเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีแผ่นดินเป็นของเรานะครับผมก็ได้แผ่นดินมาก็จากหอคอยงาช้างไต่ลงสู่รูปูซึ่งหลายคนไต่ลงไม่ได้ครับไต่ขึ้นเป็นมักใหญ่ไฟสูงขึ้นไปสูงไปค้างอยู่นู่นยิ่งสูงยิ่งเสียวครับจะโดดลงมาขาหักจะโดดร่มก็ไม่มีร่มจะไต่ลงก็กลัวเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติกลัวเขาดูถูกดูแคลนว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมาถือจอบถือเสียมมาปลูกต้นไม้มาอยู่กลางป่ากลางดงมาอยู่ในที่คนเขาไม่อยากอยู่อะนะจะว่าหน้าเขาหลังเขาก็แล้วแต่จะว่ากันแต่นั่นเป็นความฝันของเราครับทีนี้เมื่อเรามีที่ดินเป็นของตัวเองนี่ก็ปื้มเลยทีเดียวเราก็จะได้ปลูกต้นไม้ก็ฝันว่าเอ๊ะเราจะทำแผ่นดินนี้ให้เป็นแผ่นดินยังไงก็ตั้งเข็มมั่นคือปรัชญาในการทำการเกษตร1แผ่นดินนี้จะต้องหอมทั้งวันหอมทั้งคืนหอมทั้งปีโอ้อันนี้เรื่องใหญ่ผมว่าน้อยคนที่จะตั้งปณิธานอย่างผมหอมทั้งวันคือไงตื่นเช้ามาหอมแหละนี่หอมไหมครับนี่ขณะนี้หอมแล้วนะได้กินได้กินแล้วหอมทั้งกลางวันหอมทั้งกลางคืนหอมทั้งหน้าฝนหอมทั้งหน้าแล้งหอมทั้งหน้าหนาวเอาอะหอมทั้งวันหอมมาดิเนี่ยฮะหอมเลยพูดแล้วหอมเลยนะมันก็เป็นอารม่าโอ้จริงนะทีนี้คนก็บอกอ่ะต้นไม้ที่เห็นเนี่ยปลูกกับมือใช่ไหมเอาก็ปลูกกับมือน้อยๆนี่แหละครับก็มือเท่ากันนี่แหละทุกต้นนะครับเพราะว่าตอนที่เราได้ที่ดินมาเนี่ยมันเป็นที่ว่างเปล่าเสร็จแล้วคนก็ชี้ต้นนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่ต้นก็ใช่ใช่ไหมคำถามที่ถามทุกคนเลยไม่มีเว้นเลยกินได้ไหมเอาโอ้ตอบยากนะครับพวกคำว่ากินได้ไหมแปลว่าอะไรวะไอเราครูสอนมาเวลาคำพูดอะไรมันต้องนิยามกินแปลว่าอะไรผมก็เข้าใจว่าคนที่ถามเนี่ยหมายถึงกินทางปากออกทางทวารหนักทางตูดทางดากอะไรก็ว่าไปแค่นี้เอ้าเราจะกินจนหมดแผ่นดินเหรอครับ
เรากินมาจนเกลี้ยงแล้วเนี่ยตรงนี้คือแผ่นดินที่เป็นป่าดงดิบผู้ใหญ่ดีตีกองประชุมแค่นั้นแหละ ป่าหายไปเลยผู้ใหญ่ดีตีกองประชุมแปลว่าอะไรโหเป็นเพลงที่ดังมากสมัยก่อนลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่ผู้หญิงผู้ชายร้องได้หมดทั้งประเทศเลยนะคือปีพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติปีที่1ฉบับที่1ครับแผนนี้เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจไม่มีคำว่าสังคมตอนหลังถึงมาเปลี่ยนรู้สึกจะแผน5หรือแผน6ถึงมาเปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือจะเอาแต่เศรษฐกิจจะเอาแต่เงินครับจะเอาแต่ความมั่งคั่งก็ขายสมบัติขายป่าขายซุงขายต้นไม้ขายแร่ดีบุกขายแผ่นดินขายทรัพยากรจนแผ่นดินที่เคยเป็นป่าดงดิบเกลี้ยงทีนี้พอถามว่ากินได้ไหมก็ตอบยากเอาไหมนิยามของผมคือกินหนึ่งกินทางปากสองกินทางจมูกครับสามกินทางตาให้เห็นความสวยงามเห็นดอกกุหลาบสวยๆเห็นดอกไม้บานนะครับกินทางหูกินทางผิวหนังและกินทางจิตวิญญาณมีความรักความผูกพันกับต้นไม้พอจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยผมก็บอกว่าเราจะปลูกต้นไม้ไว้เพื่อระลึกชาติได้โอ้คนตื่นเต้นระลึกชาติหน้าอย่างมึงระลึกชาติได้บวชก็ไม่เคยบวชระลึกชาติในอดีตที่เรายังเด็กอยู่ที่เราเติบมากับต้นไม้เติบใหญ่มาเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้หากินผลไม้ในป่าไม่เคยเห็นหรอกไอ้ผลไม้ในชั้นขายนี่ส้มเขียวหวานก็ไม่รู้จักงอทุเรียนอย่าไปพูดถึงส้มโอไม่รู้จักรู้แต่หมากเบนหมากคันจ้องหมากเล็บแมวหมากปีผวนหมากโมงหมากยางหมากเข่งหมากเข่งนี่ก็กินได้ตั้งแต่ยังเขียวๆอยู่ก็มาต้มกินเพราะไอ้ถ้าเป็นต้นไม้ป่าเรารู้จักแต่ต้นไม้ไอ้เรียกว่าสมัยใหม่แบบชาวไร่ชาวสวนกระปูไม่รู้จักหรอกผมก็เลยเก็บมาปลูกไงนะครับเอาเป็นว่าอุดมการณ์ก็คือว่าเราไม่ได้มาทำเกษตรเพื่อความมั่งคั่งครับทางการเงินแต่เราต้องการความมั่งคั่งทางธรรมชาติเราอยู่ในนี้ผมคิดว่าอายุยืนใช่ไหมขณะนี้กลิ่นที่ท่านได้นี่คือกลิ่นจันกระเพาะนะครับซึ่งคนลืมไปแล้วนี่ก็ไปเห็นต้นเล็กๆนะครับก็เอามาปลูกเดี๋ยวเอาต้นนี้ก่อนต้นนี้คือนี่คือต้นตอนแรกผมก็ไม่รู้เนาะคือไอ้ใจเราดิพอเห็นต้นไม้แปลกๆก็ชอบเลยแหละครับนี่ไปอนามัยไปขอยาที่สถานีอนามัยบ้านซ้ำเนี่ยก็ไปเห็นอ้าวดอกอะไรเขาบอกเดิมรำแซ่นะเดิมเขมรบอกว่าเดิมรำแซ่รำไซก็คือกระไซก็คือเชือกครับอ้าวผมก็จำว่าเดิมรำไซมาตลอดเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเอาเปลือกมันเนี่ยไปทำเชือกไปตีแล้วมันจะมีเส้นใหญ่แล้วเอามาทอสาดหวายเลยไม่ใช่ทอเสือกกเลยเสือหวายรู้จักไหมโอ้โหที่เอาไว้มาจากเป็นเส้นแล้วก็มันเหนียวมากนะทีนี้ผมที่ชอบคือเห็นดอกมันเต็มต้นกำลังบานเต็มต้นเลยเต็มเลยหอมการต้นเห็นไหมอาจจะมีกลิ่นหอมนิดหน่อยเนาะอ่อนๆแล้วก็นี่ติดฝักซึ่งน่าจะเป็นไอ้ตระกูลเดียวกันกับพวกเกาลัดนะฮะแต่ว่าพอมีนักวิชาการป่าไม้มาแล้วก็ถามโอ้เขาบอกนี่ตระกูลปอเขาถึงเอาเปลือกไปทำเชือกไงครับภาษาทางวิชาการป่าไม้ก็คือนี่คือต้นปอแดงปอแดงครับต้นอยู่จะปีหรอครับ15ปีครับต้นปอแดงครับต้นไม้แถวนี้15ปีหมดแต่ว่าโตไม่เท่ากันนะครับปลูกพร้อมกันครับ2แถวนี่ปลูกพร้อมกันต้นจันกระเพาะจันกระเพาะก็ต้องมาตรงนี้ครับหอมแห้งกำลังบานพอดีนี่หอมเลยรวมที่ดินของอาจารย์ตรงนี้ก็เท่าไรไร่นะฮะก็200ไร่200นี่ไงจันกระพอนี่นี่จันกระพอนี่นี่ตรงนี้นี่จันกระพอ
นี่เออดอกจันทร์ก็พอร่วงพลูเจ้ามีได้ร่วงสู่ดินแดนแต่ไหนในลานี่เด้เบียร์มานี่หอมมากเลยครับเนี่ยหอมสดชื่นแล้วที่ดีก็คือว่าเขาจะให้ดอกเนี่ยอยู่เป็นเดือนไม่เหมือนพยอมพยอมอาทิตย์เดียวไปแล้วอาจารย์มันต้นตระกูลเดียวกับพวกกระดังงาวครับอาจจะใช่แต่ว่ามันไม่เลื้อยนะกระดังงามันจะเลื้อยหอมแบบอบอวลเนี่ยทีนี้ที่จริงแล้วถ้าตอนเย็นจะหอมเย็นแรงกว่านี้ครับนี่ขนาดแต่ว่าจริงๆเขาหอมทั้งวันหอมแต่ช่วงเย็นจะหอมฮะสดชื่นไหมผมมีคำถามที่อาจารย์เล่ามาคืออยากถามนะว่าตอนลงจากหอคอยกันช้างเพื่อมาหาลูปูเนี่ยมันเป็นเกษตรกรอาจารย์ไม่เสียดายชีวิตที่เขาเรียกด็อกเตอร์สมหมายอาจารย์สมหมายเขาเหรอครับกลัวเสียความรู้ไม่รู้สึกเสียดายตรงนั้นที่ยศถาบรรดาศักดิ์ใช่ตำแหน่งคำนำหน้าใช่เอ้ามันก็อยู่ในตัวเราอ่ะครับไม่ใช่แปลว่าเราลงมาทำเกษตรแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปจากตัวเราความรู้มันก็อยู่ในหัวนี่แหละมันจะไปไหนครับและเราก็ได้ใช้ความรู้เพื่อแปรแบ่งปันให้กับคนอื่นๆครับที่เป็นเกษตรกรที่เป็นพื้นบ้านคือการเป็นครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยหรือครูบาอาจารย์เนี่ยไม่จําเป็นต้องสอนมหาวิทยาลัยสอนเหมือนฤาษีสมัยก่อนสอนใต้ต้นไม้ใต้ต้นสะแบงก็ได้ทีนี้เราก็ประยุกต์ความรู้ที่เราเก็บสะสมมาครับนะแต่ว่าคือหมายว่าบางทีความรู้มันเป็นกากความรู้ก็มีหรือความรู้ที่เป็นละเอียดก็มีเหมือนหลักธรรมะเนาะครับเออเราก็ย่อยสลายจะพูดยังไงอันนี้ยากนะครับครับที่จะให้เกษตรกรพื้นบ้านเขาเนี่ยเขาดูดซับความรู้ได้เข้าใจได้ครับคือถ้าไปพูดสับแสงวิชาการไอ้ไทยคำฝรั่งคำอยู่เขาก็ฟังไม่รู้เรื่องครับไอ้นั่นเราก็ไว้สอนในมหาลัยนะครับอันนี้แหละคือความยากครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราไม่สูญเสียอะไรเลยเกียรติยศชื่อเสียงผมว่ามันก็อยู่กับตัวเราคุณค่าก็ยังอยู่ในตัวคือความดีงามที่เราทำเนี่ยมันไม่ต้องไปทำใต้ชายคาไหนหรอกมันทำใต้ต้นไม้หรือบนดินตรงไหนก็ได้ครับมันดีทั้งนั้นแหละนะครับแล้วเพื่อนๆตอนที่เป็นสมัยอาจารย์ด้วยกันปัจจุบันในท่านทางเรานั้นไปทำอะไรกันเขาก็เฝ้าสมบัติเฝ้าสมบัติอะไรฮะคือกลัวสมบัติหายไงเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยคือจอโทรทัศน์แล้วก็เดิน4ขามั่ง2ขามั่ง3ขามั่งใช้วอล์กเกอร์บ้างอะไรบ้างก็คือชีวิตเนี่ยมันก็หมายว่าไปจนถึงจุดสูงสุดเกษียณเนาะแต่ผมไม่รอเกษียณหรอกมันจะแก่เกินไปมันจะแก่เกินแกงมันสิ้นฤทธิ์อ่ะแพ้ภัยตัวเองแล้วก็ไต่ลงมาก่อนตอนก่อนเกษียณ6ปีก็แล้วเพราะตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งเฝ้าจอสี่เหลี่ยมเราดูต้นไม้เราไอ้สายตาเราก็ไปไกลแข็งแรงอาจารย์อายุเท่าไหร่นะฮะก็77แล้วครับ77โอ้โหโอ้เดินปริ๋ว60ครับทีนี้ผมไม่สนใจมากคือชุดทำงานอาจารย์ชุดทำงานนี่ก็อาจารย์แนะนำหน่อยเนี่ยอะไรมันมีความหมายอะไรมันมีประโยชน์อะไรยังไงเนี่ยเวลาซื้อกางเกงก็ไม่ต้องมีเครื่องแบบเนาะซื้อกางเกงแล้วก็ซื้อกางเกงวอร์มนี่แหละครับอันไหนถูกที่สุดแต่ว่าให้มันใหญ่ๆโค้งๆหน่อยเหนียวๆหน่อยก็ซื้อทีละโหลครับโอ้ซื้อทีละโหลเลยฮะซื้อโหลนึงก็ใช้ได้2ปีก็ถูกกว่านี่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่เสื้อก็ซื้อทีละโหลทีละโหลยกโหลมันถูกไงครับแหมอะไรก็ได้สีคละมาเลยนะทีนี้ก็รองเท้าบูทนี่ก็จะใช้ปีหนึ่ง2ถึง3คู่ที่บูทนี่ก็เขียนวันที่ไว้นะนี่โอ้เนี่ยวันที่ไว้ด้วยว่าซื้อเมื่อไหร่ว่าเริ่มใช้เมื่อไหร่จะมีอายุใช้งานนี่ๆๆ นี่วันคริสต์มาสนั่นนี่นี่ที่เอามาใช้นี่20เดซัมเบอร์ปีนี้ปี22ปี 2ปีกายปีกายเออ3เดือนเองเราจะได้รู้ว่าถ้าหน้าแล้งมันจะได้ประมาณ6เดือนถ้าหน้าฝนก็เปลืองหน่อยครับทีนี้ก็เวลาทํางานเนี่ยผมเป็นคนเดินเร็วครับแล้วนี่มันดินก้อนดินมันเยอะเนาะแล้วเหงื่อเท้าผมเยอะมันก็กระเด็นเข้าไปผสมกับเหงื่อมันก็เป็นขี้ตมขี้โคลนหมักหมมทําให้เท้าเปื่อยแล้วก็เค้าเรียกน้ํากัดเท้าครับผมคิดจะทําไงเว้ยกดอันนี้มันเยอะนี่ถุงที่เราซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาเนาะมาตัดก้นออกก็มาผูกเนี่ยเราก็ทำเป็นกระโปรงบูทเพื่อกันดินกันดินนะครับหรือเพื่อทั้งเลื่อย
เลื่อยยนต์เศษอ่าเวลาเราเลื่อยไม้ใช่ไหมเลื่อยเองเลื่อยเองด้วยเออขี้เลื่อยมันกระเด็นเข้ามาเนี่ยโอ้ยผมคิดได้มันปักเท้าปักอะไรด้วยผมกำลังนึกว่าผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงทีนี้ตอนแรกผมคิดหรูหราก็ซื้อผ้ามาเย็บมามัดอย่างดีเลยนะไม่รอดสู้อันนี้ไม่ได้สูตรนี้เข้าง่ายเวลาถอดอาจารย์ก็แก่ออกแก่แค่นี้ออกอาจารย์ลองถอดประกอบให้ดูหน่อยครับโอ้นี่ถอดประกอบนี่นั่นเลยด็อกเตอร์มาทำให้ดูนี่ก็มัดแค่นี้เองนี่ก็ออกนี่โอ้โหอย่างนี้บอกเออนี่เวลาใส่ก็นี่ใส่ไปนี่มัดนี่ผมกำลังนึกว่าผมจะเลื่อยไม้ผมจะแก้ปัญหาไอ้ขี้เลื่อยเข้าไปในบูธยังไงเนาะปุ๊บโอ้ยเก็ตไอเดียหนึ่งรอบทีนี้ไอ้รูแค่นี้คิดเลยเข้าได้นะครับหันมาทางนี้นะฮะโอ้โหด็อกเตอร์มาสอนด็อกเตอร์จากชิคาโกผมนึกว่าแบบว่ายางเขาปลามันมีเสียงกันงูนะจ๊ะไม่ใช่คือหมายว่าเมื่อเราเจอปัญหาใดๆจะเล็กจะใหญ่เราต้องแก้ปัญหามีไว้แก้ครับนะทีนี้เราก็แก้ตามภูมิปัญญาเราอ่ะแล้วก็ประยุกต์ไอ้ข้าวของที่มันเหลือใช้เยอะแยะนี่พอมันขาดแล้วก็ทิ้งไปแล้วอุปกรณ์ที่เอวต่างๆตรงนี้อันนี้กระป๋องแป้งนะมันคือพลาสติกมันนิ่มมันไม่แตกสองมันรูปไข่มันเหมาะที่เราจะใส่เครื่องมือเนาะอันนี้มันก็จะมีกรรไกรคือทุกวันนี้คืออาจารย์จะต้องมีไอ้นี่คาดเอวเอาไม่มีไม่ได้เหมือนนักเลงจะออกนอกบ้านต้องมีพระเครื่องนะลืมพระเครื่องต้องกลับไปเอานะตำรวจจะออกนอกบ้านลืมปืนไม่ได้นะต้องกลับไปไอ้เราจะเข้าไร่เราก็ต้องตัดกิ่งมีอย่างเนี้ยมีมีดมีกรรไกรอันเล็กมีมีดเชือกผูกควายเชือกก็นี่เชือกแดงที่สนตะพายวัวแหละเออแล้วก็ทำหัวเข็มขัดนี่หัวเข็มขัดนี่นี่หัวเข็มขัดเท่ากับมะคองไปอย่างสี่จบเทปเลยเนี่ยโอ้แค่นี้มันถอดอยู่เสียเวลาเออเอวเราแค่ไหนเราค่อยมันจิ๋วเราก็รัดเข้าไปหน่อยแล้วมันพองออกมาแล้วขยายไม่ได้ขายเข้มขันเลยโอ้นี่3ปีแล้วครับยังจะใช้ได้อยู่อันนี้ก็เริ่มกรอบนิดหน่อยแล้วเราก็เปลี่ยนครับทีนี้เราจะเสริมกระป๋องเล็กๆก็ได้สำหรับใส่อะไรที่เล็กๆน้อยๆนะแต่อย่าใส่เยอะเด้อยิ่งเยอะยิ่งใส่เยอะยิ่งเอาไปไม่ไหวหนักปวดเอวนะแล้วทำไมไม่ซื้อพี่เขามีขายคาบกันอะไรซื้อแล้วไม่ได้เรื่องเสียเงินเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผ้าแล้วมันก็ทะลุกันมันบาดเนี่ยทะลุลงไปบาดมือเรานะนี่นี่มันโผล่มาที่นี่มันมือเราไปโดนไอ้นี่ไม่ทะลุอาจารย์ขออนุญาตหมวกนี่ใช้มากี่ปีแล้วหมวกนี่ก็ซื้อ อย่าซื้อทีละใบก็แพงก็ซื้อทีละโหลโอ้โหซื้อทีละเออซื้อโหลนี่ก็มันเริ่มผุเนาะเพราะเราซักนะยังไม่เปลี่ยนอีกแล้วนี่ก็จะเดี๋ยวซักครั้งสุดท้ายก็จะเปลี่ยนมันผุแล้วคือทีละโหลแต่ว่ามันดีนะมันเดี๋ยวเวลาใส่หมวกอย่าให้มันอยู่อย่างนี้ทำไมอ่ะมันร้อนเราทำช่องอากาศบนหัวเราไงมีเทคนิคด้วยมันจะมีช่องว่างของอากาศบนหัวเรานี่นะแล้วก็มาทำเรื่องพวกนี้ผมไม่มีความรู้เลยเนี่ยคือมันต้องเอาแล้วก็ดึงไปข้างหลังได้ด้วยดึงมาที่นี่แล้วก็จะมัดนะนี่ม้วนอย่างนี้ม้วนครับผมจบนั่นปึ๊กจบคือถ้ามัดนี่มันแก้ยากมดแดงกัดเกิดจะแก้หมวกออกได้โอ้โหแล้วอีกอันหนึ่งที่อาจารย์ไม่ขาดก็คือนี่ที่ผมเห็นคือผ้าผมเรียกผ้าน้อยครับมันต้องมีเพราะว่าเวลาฝุ่นเข้าตาเวลาเหงื่อไหลเนาะอย่าไปเขินถ้าไม่อยากพาดคอก็เน็บเอวไปก็ได้อันนี้ก็ซื้อทีละโหลซื้อทีละโหลมันจะได้ถูกไงต้องมีทุกวันต้องมีต้องมันเปื้อนแล้วก็คือซักทีละซักโหลนึงเลยไงไม่ใช่ซักทีละผืนมันเปลืองน้ำเปลืองไอ้ผงซักฟอกอาจารย์ลองเคยนึกไหมครับถ้าอาจารย์ไม่มาใช้วิถีชีวิตแบบเนี้ยลงจากขอคอยมาเป็นคนอยู่ลูปูเหมือนที่ทำสู่ลูปูตัวเองณวันนี้จะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงก็เฝ้าสมบัติเฝ้าสมบัติเหมือนเพื่อนๆที่ใช่ใช่ก็คือจอทีวีใช่ไหมเดินสี่ขาเดินสี่ขาแล้วก็ไปกินข้าวนอกบ้านกินขยะนอกบ้านพูดยังไงไปตามร้านอาหารปรากฏว่าอย่างนี้เขาก็ว่าอาจารย์มาทำไมมันลำบากเกษตรกรดีมัน
ป็นอาจารย์ดีอยู่แล้วผมว่าไอ้คำว่าลำบากนี่นะผมไม่ว่าไม่รู้ว่ามันลำบากยังไงท่านอยู่เมืองใหญ่อ่ะมันโคตรลำบากครับออกจากบ้านโผล่ประตูปุ๊บรถติดแล้วไปไหนไม่ได้แล้วเข้าบ้านถ้าเราพูดหมายว่าท่านสร้างคุกขังตัวเองบ้านจัดสรรก็คอกสี่เหลี่ยมสร้างกำแพงบนกำแพงยังเอาแก้วแตกไปใส่อีกยังทำเหล็กดัดแหลมๆอีกก็ยังไม่รอดเห็นมดต้นนี่เกี่ยวเตะผมเออเราอยู่นี่เราไม่มีรั้วรอบขอบชิดเราล้อมรั้วด้วยความดีเราล้อมรั้วทางสังคมแล้วเราก็อยู่ในอโรมาที่มีออกซิเจนสูงนะเพราะว่านี่พืชเขาก็คายออกซิเจนให้เราดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไปอาจารย์มีเบาหวานความดันอะไรกับเหมือนคนทั่วไปไม่มีโอ้ไม่มีเบาหวานไม่รู้จักไม่รู้จักมันคืออะไรขาไม่มีเลยนะฮะไม่มีไม่รู้จักมันคืออะไรโอ้สุดยอด77ปีนะฮะ77รบกวนอาจารย์ประมาณดูรั้วสักของอาจารย์หน่อยจะไปรั้วสักหรือจะไปพยุงไปดูรั้วสักแล้วไปดูพยุงเดี๋ยวต้องไปพยุงก่อนไปพยุงก่อนนี่พญางิ้วดำนะครับดูฮะพญางิ้วดำนางพญางิ้วดำซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นที่อยู่ของพญาครุฑครับพญาครุฑก็คือเครื่องหมายประจำพระองค์ทีนี้โดยทั่วไปนี่ยังไม่มีดอกไม่มีผลเลยนะครับแต่ว่าเมื่ออายุเขามากเนี่ยแก่นเขาจะดำส่วนใหญ่ก็จะมาทำเครื่องรางของขลังมาทำพระบูชาก็มีเศรษฐีที่สุรินทร์มาขอซื้อต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้นะเล็กกว่านี้ผมมี2ต้นต้นนั้นเล็กกว่านี้เขาให้แสนหนึ่งอาจารย์ไม่ยักต้นหรอครับผมมี2ต้นก็ขยายพันธุ์ไม่ได้เนี่ยมันตอนก็ไม่ออกมันก็คงจะอยู่แค่นี้หรือเปล่าไม่รู้ทีนี้ผมก็โอ้ผมมีแค่2ต้นเองเงินผมก็อยากได้อยู่เนาะใช่ไหมใครไม่อยากได้เงินแต่ถ้าผมขายไปผมก็เหลือต้นเดียวอ่ะเขายื่นเงินให้แล้วแล้วก็เขาบอกเดี๋ยวจะมารอเอาเองนะรถมาใส่เอาคนมาขุดเราก็บอกเราไม่ขายอ่ะแต่ถ้าขายนะเงินก็หมดแล้วนะวันนี้ต้นไม้ก็ไปแล้วใช่ไหมแต่พอปลูกใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่ทันแล้วเราใกล้จะตายแล้วเอออ้าวก็คำสอนของพระพุทธองค์อย่าตั้งอยู่ในความประมาทครับคือเราต้องนับถอยหลังแล้วตอนนี้ถึงวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอย่าไปดีใจเพราะนั่นคือวันใกล้วันตายแต่คนดีใจเฉลิมฉลองตายซ้ำดูลูกจันทร์กับพอเกิดเต็มฮะมีขึ้นเยอะครับเพราะกล้าไว้ก็มีท่านจะพาไปดูตามลำดับไปดูตามลำดับทีนี้ที่บอกว่าไอ้เพื่อนระลึกชาติได้ครับนี่ตอนผมเด็กผมก็อยู่ใต้ต้นพวกนี้เก็บกินท่านก็ไม่รู้หรอกนี่คือต้นอะไรนี่ภาษาอีสานเรียกต้นตะไคร้หมากตะไคร้กินได้ว่าจ้ะกินได้นี่ก็กินได้มันหวานนกก็กินได้กระรอกกระแตกินได้แล้วก็แบ่งกันกินการต้องชิมให้ผมก่อนเบิ่งก่อนโอ้ก็ไอหาลูกเต็งๆนี่เออนี่มันก็มีเนื้อมีเม็ดเราดูดกินนี่โอ้เหมือนตะขบเลยเนาะผมก็ชิมมั่งแล้วทีนี้มันหวานของขมถ้าภาษาทางสมุนไพรเขาเรียกชื่อโกมากเลยกำแพง7ชั้นนี่แหละเห็นไหมเออนี่แหละกำแพง7ชั้นทีนี้ถ้าไปตัดต้นเขาเนี่ยตามขวางมันจะเป็นวงปีเป็นชั้นชั้นครับก็จะมีกำแพง9ชั้นอีกนะอันนี้7ชั้น7ชั้นเนี่ยดกมากต้นหอมมือเหลี่ยจานนี้ป่ะครับบ่มีครับยังไม่มีเนี่ยดกนะดกมากเลยอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันว่าเราปลูกต้นที่เราเคยอยู่เคยกินตอนเด็กต้นพยอมต้นไอ้ตะไคร้ต้นมันปลามันปูอะไรก็ปลูกไปเนาะคืออย่าไปปลูกเฉพาะไอ้ตามกระแสทีเดียวถามว่ากินได้ไหมเออแล้วกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ทุกต้นอ่ะอันนี้เรามานี่หอมจันทร์กระเพาะกินจะกินทางไหนมันอยู่ที่ว่าเราจะกินทางไหนอาจารย์นี่มีครบเลยมีทั้งอาหารทางปากทั้งกลิ่น
ครับนี่มดแดงนี่มาทำรังนี่ไข่นี่ไข่มาเริ่มเลยนะนี่คือรังแก่แล้วใบจะเหลืองมดเขาจะรู้เขาจะย้ายละมีไข่แล้วจะเป็นไอ้นั่นไงเป็นแม่มดแดงเขาเรียกแม่เป้งอ่ะทีนี้นี่ต้นอะไรรู้ไหมนี่เอ้ยไม่มีทางหรอกนี่นี่มะแงวมะแงวมะแงวหมากแงวไงมะคอแลนครับผมก็ไม่น่าเชื่อเนาะอาจารย์เนาะ200ไร่ตักที่โล่งๆเป็นแปดเนาะจนไม่มีที่นี่ยังไม่มีที่จะปลูกนี่จันกระเพาะนี่พ่อเอาไว้เต็มเลยนี่ครับนู่นนู่นนี่กล้าไม้นู่นเยอะแยะเตรียมเดี๋ยวฝนมาแล้วก็ลงเลยครับเต็มที่นี่วันนี้ก็ทำไมอาจารย์ไม่คิดถึงเรื่องว่าเอามาเป็นอย่างนี้แล้วทำง่ายๆเศรษฐกิจเป็นหลักอ่ะเอาเราต้องเอาธรรมชาติคืนมาไงโอ้ครับธรรมชาตะคือธรรมชาตินะชาติทีนี้เงินน่ะเงินน่ะก็สำคัญเพราะมันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนครับแต่ถ้าเรามุ่งแต่เงินที่ผมเรียนตอนต้นว่าถ้าเรามุ่งแต่เงินเราก็จะขายหมดครับยุ้งข้าวก็ขายลูกสาวก็ขายคกตำข้าวก็ขายวัวควายก็ขายทรัพยากรธรรมชาติก็ขายจนวันนี้ไม่เหลือแล้วเพราะจะเอาเงินไงนั่นคือมุ่งตัวตั้งเขาคือการค้าคือเศรษฐกิจคือความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ความมั่งคั่งเนี่ยเราต้องนิยามคนละนิยามกันครับถ้าเรามาบอกเราต้องการความมั่งคั่งที่เป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ถูกไหมความเขียวขจีเรียกป่าคืนมาที่มันหายวับไปเราเอาคืนมาครับถ้าเราคิดได้ร่วมกันอย่างนี้นะเราก็จะมีป่าคืนมาจากมือน้อยๆแต่ถ้าเรามีร้อยมือพันมือหมื่นมือแสนมือเนี่ยเราก็จะมีสีเขียวทีนี้ต้นไม้คือชีวิตต้นไม้คือชีวิตไม่มีพืชพันธุ์นะครับคุณดับแนวนะครับมนุษย์จะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ดับแนวแน่นอนเพราะฉะนั้นที่เรากำลังเดินไปสู่เนี่ยการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนเนี่ยเพราะว่าพอโลกร้อนเนี่ยมันจะเปลี่ยนระบบนิเวศครับไม่ใช่ไอ้จะไปกลัวไอ้น้ำแข็งละลายน้ำจะท่วมนะท่วมก็ขึ้นไปอยู่หอคอยสูงๆไปแต่พืชพันธุ์ธัญญาหารมันจะเปลี่ยนมันจะค่อยๆสูญไปสูญไปสูญไปน้ำในทะเลที่ขุ่นเนี่ยอย่าลืมนะครับออกซิเจนในอากาศเนี่ยผิดจากทะเลมากกว่าจากป่าคือจากสาหร่ายสีเขียวในทะเลแต่สาหร่ายมันจะสีไม่เขียวถ้ามันเกิดมลภาวะที่เราถ่ายของเสียลงไปจากบ้านเรือนจากโรงงานจากเลือกสวนไร่นาต่างๆเนี่ยมันก็จะสูญพันธุ์ไปเรื่อยสูญพันธุ์ไปเรื่อยนะครับหรือไม่ก็ลึกลงไปเรื่อยแสงแดดก็ส่องไม่ถึงการเจริญเติบโตของพืชน้ำก็ไม่มีวันนี้ก็เหมือนกันภาคอีสานบ้านเราเนี่ยหน้าแล้งไม่ใช่ยังไม่แล้งนี่ยังไม่หน้าแล้งยังหนาวชนแล้งอยู่ลอยต่อเพราะนี่คือเดือนต้นเดือนมีนาคมแค่วันที่3วันที่4มีนาถ้าแรงจริงก็ต้องว่าเดือน5เมษาทุ่งนามีแต่สีน้ำตาลไม่มีสีเขียวหรือสีเขียวลดลงทีนี้ไอน์สไตน์กล่าวว่าถ้าโลกนี้ไม่มีผึ้งสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ผึ้งหลังจากนั้น4ปีมนุษย์จะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์นี่ผมเรียกผึ้งกลับมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูรวงผึ้งห้อยตรงเตียงอยู่นั่นคือความหมายของป่าของธรรมชาติแล้วก็แน่นอนก็ตีความเอาเองก็ผึ้งอาศัยป่าครับผมผึ้งคงไม่ไปอยู่คอนโดมั้งใช่ไหมเว้นแต่ผึ้งเลี้ยงเนาะแต่ถึงผึ้งเลี้ยงมันก็ต้องอาศัยต้นไม้อยู่ดีแหละใช่มันก็ต้องเนี่ยมันก็มีเกสรดอกไม้ไงนู่นห้อยอ้นต้นอยู่นู่นหนุนดำดำผมทีนี้ถ้าเราคิดว่านี่คือโรงงานผลิตออกซิเจนใช่ไหมคืออย่าเรียกป่าครับถ้าท่านจะสร้างโรงงานผลิตออกซิเจนที่ใหญ่ขนาดนี้ท่านจะต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินเท่าไหร่เห็นไหมเยอะครับแต่เราไม่ต้องลงทุนเราได้มาฟรีๆทีนี้เนื่องจากไม้เนี่ยมันก็เป็นไม้กระแสเหมือนกันเนาะก็ตอนแรกตรงนี้เป็นสวนมะม่วงนะครับมะม่วงหมดเลยนะ
ฝั่งนี้ก็มะม่วงหมดเลยตรงนี้จะเป็นมะม่วงเขียวเสวยกับมะม่วงแรดพอมะม่วงราคาตกเราก็ปลูกพืชแซมก็ปลูกยางก่อนทีนี้ยางนี่มันห่างกัน7เมตรเมื่อก่อนก็เป็นแถวมะม่วงแหละ7เมตรเนี่ยเอ๊ะมีที่ว่างไว้เสียดายอ่ะมันก็ปลูกสับปะรดสิปลูกคาสิปลูกไม้ทิ้งหัวสิมันเวลามาขุดคาขุดอะไรมันก็รากต้นยางมันก็ขาดไปด้วยเนาะก็เลยปลูกพืชแซมในร่องยางนี่นี่เห็นไหมนี่เป็นแถวแล้วเห็นไหมครับเป็นแถวแล้วเออนี่ก็ไม่ชัดขนาดนี้เลยอาจารย์เออตะเคียนสักพยุงอยู่แถวโน้นล้วนๆเลยตอนนั้นที่เรามาเดินต้นสูงเลยหัวเข่านิดเดียวแค่หัวเข่านิดเดียวครับเลยหัวเข่ามันนิดคือต้นไม้เนี่ยมันก็เหมือนเราอ่ะก็ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ลูกโป่งที่ผมชอบยกตัวอย่างครับลูกโป่งอยากให้โตเท่าไหร่ก็เป่าลงก่อนปวดปวดปวดพองออกแค่นี้ครับโตช้ามันจะช้าจะเร็วมันก็เป็นธรรมชาติของมันถูกไหมแต่ถ้าพูดว่าโตช้าตีความกลับสิต้องรีบปลูกใช่ไหมครับเออมันจะได้ทันถ้าโตช้าก็ต้องรีบสิครับไม่ใช่รู้แต่โตช้าแต่ไม่ทำอะไรกันไม่ชิงเวลาเพราะเราก็เนี่ยรีบปลูกแต่ผมปลูกผิดไปหน่อยเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้ที่จริงการปลูกพืชแซมในสวนยางเนี่ยจะให้ปลูกปีที่3ของอายุยางคือปี3นี่มันจะมีช่องแสงอยู่ครับระหว่างแถวยางปีที่4ก็ไม่ได้ปีที่5ก็อย่ามาต่อรองเพราะยางนี่เป็นพืชที่ดูร้ายมากครับคือถ้าใบชนกันปุ๊บเนี่ยไม่มีแดดแล้วเพราะต้นไม้ก็สอนเราเขาจะเจริญเติบโตได้งอกงามได้ต้องมีแดดต้องมีแสงคนก็เหมือนกันครับอย่ากลัวแดดครับมัวแต่กลัวแดดอยู่แดดออกก็เข้าร่มฝนตกก็เข้าร่มมืดก็กลัวผีเอ้าแล้วมันจะทำงานตอนไหนอ่ะอาจารย์มาปลูกตอนที่ยางพาราอายุกี่ปีห้าปีช้าไปหน่อยมันเริ่มส่งพุ่มยางเริ่มมันติดกันแล้วครับมันชนกันมันก็เลยโตช้าไงแต่ทีนี้ผมไม่กลัวเพราะอะไรเราก็ไม่ได้หวังอะไรมาก uh-huh. เราเรียนรู้จากป่าธรรมชาติใครไปปลูกแซมมันตอนไหนทำไมมันขึ้นกันเยอะแยะมากมาย uh-huh. เพราะฉะนั้นผมว่าเขาต้องเป็นนักสู้ uh-huh. นะมันก็ต้องโตได้ฮะต้นนู้นใหญ่ทีนี้ต้นนั้นที่มันนักสู้ไงครับนี่พยุงอย่างเดียวนะครับ145ต้นแถวนี้นะครึ่งแถวนะครับไม่รวมฝั่งทางโน้นพอมันสูงเลยยางพาราไปแล้วต้นเรียบร้อยชัดเจนเลยเนาะอาจารย์เนาะโอ้เห็นชัดเจนเห็นไหมครับทีนี้ไอ้พวกเราเนี่ยมันเหมือนกันหมดครับมันหมดความสูงแล้วมันไม่สูงกว่านี้แล้วพวกเราเนี่ยยางพาราก็เหมือนกันความสูงของยางพาราอยู่ที่ประมาณ19เมตรถึง20เมตรนี่หมดแล้วยางพาราหมดความสูงแล้วแต่พยุงมันเป็นไม้สูงใหญ่ยุงยางไงที่เขาพูดอ่ะครับมันจะ30เมตร40เมตรนู่นแปลว่ามันทะลึ่งขึ้นไปเรื่อยโอ้สูงไปแล้วแล้วพอสูงปุ๊บมันจะแตกกิ่งนะทีนี้คลุมยางยางก็จะค่อยๆจ๋อง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 เพราะยังไงไม่โตแล้วครับแล้วมันก็สลัดกิ่งนะนี่คือต้นที่มันทะลึ่งไงทีนี้เป็นไงเห็นชัดเลยโดยทั่วไปพยุงนี่กิ่งจะเยอะใช่ไหมครับโอ้ยมันงองมันแง่บางคนปลูกมีแต่กิ่งเลยบางคนเอาไม้ค้ำเลยไม้ค้ำเลย แล้วก็ไม่กล้าตัดแต่งไอ้นี่มันแต่งเองครับเพราะเราปลูกพยุงเอาลำต้นมันเอากระโดงมันครับไม่ใช่ปลูกเอากิ่งพอถึงยอดปุ๊บเนี่ยแตกแล้วนะ เริ่มแล้วปีหน้าเถอะครับ มึงแถวนี้คือ ตอนมาเดินตอนที่มันเล็กๆน้อยจ๋าเราก็แค่คาดว่ามันจะสูงขึ้นไปเรื่อยใช่วันนี้เห็นด้วยประจักษ์พยานด้วยสายตาทีนี้ผมก็พูดตั้งแต่ปีแรกครับว่าเราปลูกพยุงเนี่ยคือให้กำลังใจตัวเองครับอีกหน่อยก็จะต้นละล้านครับผมว่าได้แง่ๆเลยได้แง่ๆเลยอีกหน่อยคือ100ปีข้างหน้าก็จะต้นละล้านครับ100ปีข้างหน้านะครับไม่ใช่100ปีข้างหลัง
ยิ่ง100ปีข้างหน้านี่มันจะยิ่งไม่มีต้นไม้มันยิ่งหายากมันจะเป็นแร่วูดแร่ทรีแร่คือหายากนี่นะเพราะมันมากกว่าล้านวันนี้อายุ12ปีครับเพราะเราบอก100ปีไม่ถึงแล้วครับครับเหลือ88ปีแล้ว2ปีว่ะครับต้นเออ12ปีแต่ถ้าใครอาจจะแต่หลังจากนี้นะมันจะเร็วมันจะเร็วเพราะมันได้แสงแล้วเออสังเคราะห์แสงได้ส่งอาหารส่งน้ำเลี้ยงขึ้นไปมันจะเร็วละหลายพวกที่ยังจ่องๆนู่นเดี๋ยวก็ค่อยๆคืบคลานขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นก็ขึ้นไปเรื่อยแหละเจนแล้วฮะนี่คือตัวอย่างทีนี้ถ้าเป็นแถวโน้นจะเห็นชัดกว่านี้ครับแถวนี้145ต้นเราไม่ต้องเอาทั้งหมดหรอกครับเอาแค่50ต้นพอที่มันใหญ่ๆครับทีนี้มันแต่งกิ่งสลัดกิ่งทิ้งมัดเลยนะอาจารย์เนาะเออมันสลัดมันเองธรรมชาติจริงแล้วก็ยางพารานี่นี่ก็15ปีครับอีก10ปีก็หมดสภาพครับก็คือว่าให้น้ํายางน้อยซึ่งทั่วไปเขาจะล้างออกครับเขาบอกทําไมไม่ปลูกอ้าวเดี๋ยวเอาสวนยางออกก่อนถึงจะปลูกทําไมต้องไปวางแผนชีวิตให้มันเป็นเหมือนตู้รถไฟครับทํา1ให้จบก่อนแล้วค่อยทํา2ผมไม่เอาผมซ้อนกันอย่างนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะความจริงของชีวิตอายุเราย้อนกลับไปไม่ได้อีก10ปีเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่ท่านจะมาสตาร์ทมาเริ่มต้นปลูกผมว่ามันจะไหวหรือครับผมถ้าเราปลูกแซมไปมันก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนครับถ้ามาตอนช่วงที่เขากรีดยางน้ำยางก็เต็มถ้วยเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วพอยางหมดอายุเราก็ทิ้งให้เขาอยู่ด้วยกันครับซึ่งวันนั้นพยุงก็อายุน่าจะนี่ก็อีก10ปีก็22ปี22ปีซึ่งไซก็คงจะเท่าที่อาจารย์โอบนะประมาณเนี้ยโอบวันนี้ไว้ไหนครับอาจารย์เดี๋ยวอีก20ปีมาเอ้ยไปอีก10ปี10ปีมาอัปเดตอีก10ปีอาจารย์ก็87ฮะยังไงอาจารย์อยู่ถึงอยู่แล้วดูวันนี้กอดไว้อย่างงี้เลยอ้าวเนี่ยถึงนี่นะครับเออนี่แค่นี้ยุง12ปีมันก็จะออกมาอย่างงี้เนาะยุงครับมันไม่มีเลขลงหรอกยุง12ปีปลูกหลังจากยางพาราที่ยางพาราปลูกไปแล้ว5ปีเดี๋ยวไปดูตรงโน้นมันจะโก้กว่านี้ส่วนยางพาราก็คืออายุ17ปีนะวันนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้ที่ดินตัวเองไม่ใช่รอตัดยางพาราแล้วค่อยมาปลูกโอ้มันไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันฮะอันนี้ของอาจารย์สมหมายนี่เป็นประจักษ์พยานอย่างดีเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ขึ้นแล้วหนึ่งเริ่มพุ่งแล้วฮะเริ่มพุ่งแล้วซึ่งแน่นอนนะครับอาจารย์พอต้นเขายังยอดยังไม่ถึงก็ต้นผอมเกรงๆน่าเกลียดเออมันก็จะใหญ่อย่างมาสักครู่โอ้ชัดเจนเลยครับแปลงนี้ดูอาจารย์นะครับ77ปีเดินตัวปลิวเลยเนี่ยไม่มีเศษดินกระเด็นเข้าบุตรครับผมความแข็งแรงนะครับเพราะใส่กระโปรงธรรมชาติจะเศษโอ้โหอาจารย์เดิน200ไร่นะเนี่ยนะอย่างต้นนั้นเห็นไหมอ๋อต้นนั้นที่ชัดเลยครับชัดเลยแล้วนี่เดินแข่งกับนี่ไอ้ตะเคียนนี่ขึ้นตอนนี้พุ่งมากเลยตะเคียนตะเคียนก็สวยครับเออพุ่งมากเลยไปเห็นที่ปากใต้ครับปลูกแสกหยางอู้ตะเคียนงามมากเลยนี่เริ่มแล้วตอนแรกจ่องๆผมนึกว่ามันจะไม่โตครับผมนี่เริ่มแล้วนุ่นนะเพราะไม้ป่าเนี่ยมันมีอายุเป็นร้อยใช่เราก็ดูไปครับนะนี่อย่างต้นนี้เห็นไหมโอ้โหฮะต้นนี้นุ่นทะลุนุ่นแตกกิ่งแล้วนะครับแตกกิ่งก้านข้างบนแล้วครับและลำต้นตรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะกิ่งนั้นถ้าเราออกได้ก็ดีไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้เขาเดี๋ยวมันก็สลับทิ้งเนาะจันให้เขามีใบแก่พุ่มอยู่ข้างบนเลยนะครับพี่น้องชมได้เลยแล้วดูให้ดีนะครับครับผมนี่แหละครับเริ่มแตกเนื้อสาวแล้วครับนี่นี่ฮะดูเปลือกเขาสิเห็นเลยครับมันปีออกเลยนะมันเหมือนจะเบ่งออกอ่ะใช่ครับเหมือนเบ่งออกเลยฮะโอ้จันชัดเจนเลยฮะไม่ต้องค้ำตั้งแต่เด็กๆไม่เลยไม่ต้องอยากว่าให้โอ้ยใครจะมาค้ำมันไม่ต้องอยากว่าให้ตรงนี่ก็เนี่ยฮะครับผมเนี่ยนู่นเดี๋ยวผมจะมาวัดเส้นรอบอยู่แล้วก็ทำสถิติไว้อาจารย์น่าสงสัยว่าทำไมต้นนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนเนาะมันถึงแดดก่อนเพื่อนได้แบบผมก็ตอบไม่ได้เนาะธรรมชาติก็เหมือนคนเกิดพร้อมกันอ่ะใช่ไหมเจ
จากพ่อแม่เดียวกันก็ยังโตบ้างไม่โตบ้างครับผมมันอาจจะเป็นที่หนึ่งความแข็งแรงของกล้าไม้ของกล้าต้นนี้หรือโครงสร้างรากตอนนั้นสองจุดที่ปลูกนี่อาจจะจังหวะพอดีที่ว่าเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นจะปลูกที่ไหนบ่ได้ให้น้ำเลยว่าปลูกมาจิ้มลงดินก็จบเลยรอเทวดาอย่างเดียวเลยครับนี่คือความดีงามของไม้ป่าครับใครจะมารดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันใช่ไหมแต่ว่าวันหนึ่งเขาจะ ตอบแทนเราอย่างสะสมสะสมเลยฮะต้นละล้านอย่างสะสมและข้างหลังถัดๆไปที่ยืนรอคิวที่จะพุ่งเลยยางพาราอีกแถวนี้เนี่ยผมว่าเอาแค่นี่145ต้นนี่เอาแค่100ต้นพอบ่น้อยคนก็ยังจำวันที่ผมมาเดินกับอาจารย์ที่ต้นเขาสูงแค่เลยเข่านิดนึงครับเมื่อประมาณ 8-9 ปีก่อนใช่ครับนั่นแหละทีนี้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วจากวันนั้นมาถึงวันนี้ผมบางทีแต่ละปีก็ไม่ได้เดินเข้ามาหรอกจนเพื่อมีแขกไปใครมามั่งเราก็เข้ามาเป็นครั้งคราวเนาะจึงไม่เห็นว่าเอ้ามันโตเนี่ยเป็นแถวแล้วนี่มองไปเอ้าเป็นแถวแล้วนี่เนี่ยอย่างแถวนี้นี่ฮะแนมพอดีตรงหัวมือครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนตะเคียนนะฮะปนกันครับนี่สักกับตะเคียนสักกับตะเคียนคือที่จริงมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่หรอกแต่ว่าการจัดการเพื่อให้มันง่ายเราก็แถวนี้ก็เอา2-3ชนิดอย่างเงี้ยครับแต่นี้แถวนู้นพยุงอย่างเดียวครับทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราควรจะปลูกปนกันคือเรียนแบบธรรมชาติครับคืออย่าไปแยกคือคนรวยคนจนคนปลูกร่วมกันคือต้นไม้นี่เขาจะมีสังเรียกสังคมพืชนะซึ่งเขาจะสื่อสารกันเขาจะแบ่งกันกินครับถ้าปลูกอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกพืชเชิงเดี่ยวมันจะคุยกันยังไงล่ะอาจารย์เท่าที่รู้นะพืชจะคุยกันทางรากเวลารากเขามาเจอกันนะผมก็ว่าใช่ไว้คือเขาพูดให้ผมฟังสั้นๆผมก็มาคิดแล้วเขาจะแบ่งกันกินแต่เรานี่ไม่รู้เรานี่แย่งกันกินแบ่งกันกินคือยังไงเอาอันที่หนึ่งตรงนี้แหละถ้าเราปลูกอ้อยกับมะนาวอ้อยก็ยังหวานมะนาวก็ยังเปรี้ยวมะนาวจะไม่แย่งอ้อยกินไม่ใช่มะนาวกับอ้อยออกมารสชาติเหมือนกันไม่ใช่คือเขาจะแยกธาตุอาหารที่เขาจะกินตามสายพันธุ์ของเขานั่นคือการแบ่งกันกินจะไม่กินรวบยอดสองก็คือว่าการที่เราปลูกคละกันหลายอย่างจะทำให้ระบบนิเวศดินดีกว่าปลูกเชิงเดี่ยว อะไรก็ตามที่เป็นเชิงเดี่ยวเช่นมันสำปะหลังข้าวโพดทุเรียนยางพารามะม่วงที่ปลูกเดียวๆเพราะอะไรในดินนี้มันจะมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดคำว่าหลากหลายแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็ต้องกินคนละอย่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพืชเชิงเดี่ยวเช่นยางพาราอย่างเดียวพอใบยางพาราร่วงลงมาไอจุลินทรีย์ที่มันกินใบยางย่อยใบยางเป็นอาหารได้มันก็รอดไออื่นมันกินไม่ได้มันก็ตายไม่มีจะกินยกตัวอย่างให้มันชัดเจนวัวกับหมาเนี่ยผมชอบยกตัวอย่างคือเราชีวิตเราเติบใหญ่ขึ้นมากับหมากับวัววัวกินหญ้ากินฟางหมากินข้าวสุกข้าวเปลือกก็กินไม่ได้นะหมานี่ต้องเป็นข้าวสุกถ้ามีแต่ข้าวสุกหมารอดวัวตายถ้ามีแต่หญ้าหมาตายวัวรอดแต่ถ้ามีทั้งหญ้าและข้าวสุกหมาและวัวก็จะรอดทั้งคู่ก็เหมือนจุลินทรีย์ในดินเพราะในนี้เนี่ยจะมีความหลากหลายเขาเรียกว่าsoil ecology คือระบบนิเวศดินที่มันจะสมดุลเพราะเวลานักวิชาการพูดเนี่ยมันพูดง่ายแต่เข้าใจไม่ได้ครับสมดุลของดินคืออะไรมันก็กรดความเป็นกรดความเป็นด่างไม่ใช่เท่านั้นครับแต่หมายถึงระบบนิเวศอย่างนี้เพราะว่าเขาจะช่วยย่อยอ้าวถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกเดี๋ยวไปเกลียดมันปลวกนั่นมันกินบ้านกินเรือนหมดทั้งหลังถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกใครจะย่อยกิ่งไม้ต้นไม้ที่มันหักโค่นลงมาให้ท่านก็ปลวกใช่ไหมตัวย่อยสลายนะแล้วก็มีเอนไซม์เพราะในดินผืนนี้เนี่ยณวันนี้จะมีจุลินทรีย์หลากหลายมีไส้เดือนดินเต็มดิน
นั่นคือความอุดมสมบูรณ์ส่วนพืชพันธุ์เนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกันแต่เนื่องจากยางพารานี่มันตัวแสบผมยังคิดว่าการปลูกยางแบบนี้นี่มันผิดถ้าจะให้ถูกต้องไปปลูกแบบใหม่ที่ผมจะพาไปดูผิดเพราะอะไรเราอยากได้เงินเห็นไหมมาทำเกษตรจะเอาแต่เงินก็เลยปลูกยางอย่างเดียวเพราะยางตอนนั้นมันแพงเนาะนำยางแผ่นโอ้โหรถป้ายแดงนี่ขายไม่ทันนะวันนี้ราคาดิ่งปัตตุธาทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกคำแนะนำเลยถ้าจะปลูกยางต้องเอาต้นไม้ในพื้นที่ออกให้หมดนะให้โล่งเตียนเกลี้ยงเลยนะโอ้โหเอาประดู่เอายางนาเอาต้นสแบงเอาต้นไม้ธรรมชาติออกหมดเลยแล้วก็ปลูกยางพาราซึ่งที่จริงน่ะปลูกแซมกันไปได้ไม่ต้องมาเป็นแถวเป็นแนวตรงเป๊ะก็ได้วันนี้ได้แต่ยางซึ่งไม่มีราคาต้นนี้ให้เงินบาทหนึ่งไม่วันหนึ่งอ่ะครับแต่กว่าจะได้เงินบาทหนึ่งจากต้นเนี้ยทำไงใส่ปุ๋ยต้องมาเคารพมันอ่ะหกครั้งอ่ะมาคำนับมันอ่ะอยู่เนี่ยกรีดมันเออมาเนี่ยกึกอยู่เนี่ยก็จะได้เงินขอเงินแน่ได้บาทเดียวก็ลบ6ครั้งเดินขาชิงแล้ววิถีชีวิตเปลี่ยนจากที่เคยนอนกลางคืนต้องมาตื่นตีดยางกลางคืนนอนกลางวันเขาเรียกว่านาฬิกาชีวภาพของชีวิตนี่มันผิดแล้วเชื่อไหมครับนั่นแหละจะทำให้เกิดความอ่อนแอของร่างกายโรคจรุมแล้วก็วัฒนธรรมเสียหมดที่เคยไปแห่กันหลอนเคยไปช่วยงานพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ง่วงนอนถ้าไปเดี๋ยวไม่ได้นอนเดี๋ยวจะกินยาไม่ได้มันกลับกันหมดไปไม่ได้ก็เอาเงินไปมันได้แต่เงินเอาเงินไปช่วยพัฒนาได้ยังไงมันต้องเอาจิตวิญญาณไปร่วมกันเอาความรู้สึกนะให้มีความรักหวงแหนในชุมชนในท้องถิ่นเหมือนกันเพราะในตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงที่อันตรายมากท่านในเชิงสังคมนะครับแต่เราบอกว่าเราจะเอาเงินในที่สุดวันหนึ่งสังคมเสียหายลูกติดยาครอบครัวแตกแยกสังคมต่างคนต่างอยู่แล้วมาสร้างใหม่ได้ไหมมารีบิวใช้เงินเท่าไหร่ที่จะมาทำให้สังคมมาสมัครสมานสามัคคีกันโอ้ยผมว่ายากครับคิดลึกๆเพราะที่มาทำตรงนี้ก็เพื่อถ้าเราไม่ทำผมจะไม่กล้าพูดแบบนี้แต่ที่ผมพูดเสียงดังฟังชัดเพราะนี่เขาสอนผมแล้วผมว่าเป็นพืชที่เห็นแก่ตัวพอยังจะ5ปีใบชนกันปุ๊บอย่างอื่นไม่ต้องขึ้นเลยเรียบร้อยเพราะแดดส่องไปถึงพื้นระบบนิเวศเสียหายหมดก็เหลือแต่ยางทีนี้ถ้าเราเป็นระบบป่าธรรมชาติป่าเบญจพรรณเห็นไหมทุกวันเราพ่อเลี้ยงจุลินทรีย์เราแนะนำให้ไปเอาหน้าดินจากป่าเบญจพรรณหรือป่าธรรมชาตินะก็เขาจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขก็เหมือนคนในชุมชนนะคนรวยคนจนคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวอยู่ร่วมกันไม่ใช่ขาวล้วนนั่นยูคาลิปตัสใช่ไหมหอยเชอรี่ไปดูที่อาจารย์ปลูกเคล้าหลากหลายนะเดี๋ยวต่อไปตอนที่สองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันตอนที่สองตอนนี้คือตอนที่หนึ่งครับผมเรียนรู้สัจจะชีวิตในหัวใจศึกษาสุขทุกเวียนว่ายอนิจจาดวงแดดเท่านั้นฉันเสาะหาไม่มองดารานับร้อยพัน